เอ็มทีวีพลัสนะครับแล้วก็แฟนๆรายการวอลเลย์ทอล์คทุกท่านเลยนะครับก็ในช่วงนี้ยังอยู่กับผมนะครับแซมสุรศักดิ์พงทองนะครับวันนี้มาอยู่กันที่สนามชัดชัยฮอจังหวัดนครราชสีมานะครับกับการก่อติดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันเอสโคล่าวอลเลย์บอลหญิงโตเกียว2020รอบคัดเลือกทวีปเอเชียนะครับวันนี้ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยจบการแข่งขันในรอบแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ภารกิจของทีมสาวไทยยังไม่จบนะครับเพราะว่าพวกเธอจะมีโปรแกรมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศเพราะฉะนั้นวันนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลนำลูกทีมมาฝึกซ้อมกันที่สนามชัดชัยฮอนะครับโดยการฝึกซ้อมนะครับแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะพุ่งเป้าไปที่รอบรองชนะเลิศกับคาซัคสถานแล้วนะครับรวมถึงการแก้เรื่องของข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นจากรอบแรกนะครับโค้ชด่วนบอกนะครับว่าการซ้อมในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะมีเรื่องการปรับเรื่องเกมรับและทำเกมรุกโต้กลับรวมไปถึงบอลรับเสิร์ฟด้วยนะครับที่ลูกทีมอาจจะยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้างเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อผิดพลาดจากเกมนัดส่งท้ายรอบแรกกับออสเตรเลียนะครับก็คือเรื่องของสปีดบอลนะครับเพราะว่าโค้ชด่วนเองยังดูแล้วไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่นะครับก็จะมาเพิ่มเรื่องของสปีดบอลในการซ้อมครั้งนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงวิธีการเล่นต่างๆนะครับที่จะเตรียมไว้ใช้กับคาซัคสถานนะครับแน่นอนนะครับสำคัญก็คือเรื่องของบอลเสิร์ฟแล้วก็รวมไปถึงเกมบล็อกนะครับเพราะว่าคาซัคสถานทีมนี้เนี่ยมีบอลที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาปรับจังหวะให้กับลูกทีมเพื่อจะเตรียมพร้อมเล่นกับคาซัคสถานนะครับส่วนเรื่องของการสเกาต์แล้วก็วางแผนการเล่นเนี่ยโค้ชด่วนบอกว่าก็มีการศึกษามาพอสมควรเลยนะครับในทีมก็มีการประชุมกันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าลักษณะการเล่นของคาซัคสถานก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่จากที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้นะครับที่จะมาใหม่ก็คือตัวผู้เล่นเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าทีมชุดนี้ของคาซัคเนี่ยก็มีตัวผู้เล่นใหม่ๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเน้นย้ำตรงนี้เป็นพิเศษเหมือนกันนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่โค้ชด่วนบอกว่าจะเล่นในสไตล์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแล้วก็บอกว่าในรายการนี้เนี่ยนะครับแน่นอนทุกคนโฟกัสเป็นพิเศษกับการคว้าตั๋วไปลุยศึกโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยตั้งใจอย่างเต็มที่ที่ผ่านๆมาเนี่ยครับในเรื่องของการพัฒนาทีมการยกระดับทีมต่างๆเนี่ยก็เพื่อจะมาแข่งขันรายการนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นการเล่นกับคาซัคสถานในวันพรุ่งนี้ต้องผ่านไปให้ได้แล้วก็จะไปวัดกันในเกมสุดท้ายก็คือนัดชิงชนะเลิศนะครับซึ่งหลายๆฝ่ายก็คาดว่าจะเป็นเกาหลีใต้นั่นเองนะครับก็จริงๆวันนี้นะครับเรามาปรับเรื่องกระบวนการรับทำไทเอาท์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับเสิร์ฟของเราด้วยประกอบกับในเรื่องของข้อผิดพลาดจากเมื่อวานก็คือเรื่องของสปีดบอลยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราพยายามที่ให้มีสปีดบอลที่มากกว่านี้เพื่อจะเล่นกับเขาง่ายขึ้นส่วนที่จะเพิ่มเติมมากขึ้นก็คือเรื่องของการเสิร์ฟบอลนะครับเรื่องของการบล็อกป้องกันนะครับเพราะว่าในเรื่องของการที่จะบล็อกเขาได้เนี่ยเขาให้บอลค่อนข้างสูงนะครับเราต้องปรับจังหวะพอสมควรเพื่อให้มีความแน่นอนขึ้นในการเล่นในวันพรุ่งนี้ครับก็อย่างทีมคาซัคสถานเนี่ยเราต้องบอกว่าอย่างเขาเป็นทีมที่มีผู้เล่นที่มีประสบการณ์ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เขาเป็นเล่นบอลสไตล์ยุโรปถ้าอย่างพรุ่งนี้ที่เราจะเจอเขาอ่ะเขาเล่นสไตล์ยุโรปเขามีการตีที่สูงกว่าแถบเอเชียอยู่แล้วแล้วก็มีการเคลื่อนที่บล็อกที่สูงกว่าแล้วก็เราว่าอย่างพรุ่งนี้ถ้าเราสามารถทำเกมลุกของเราได้ดีกว่าทีมเขาเราก็น่าจะเล่นกับเขาได้ง่ายขึ้นและนี่ก็คือบรรยากาศนะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมการเตรียมทีมของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับย้ำกันอีกครั้งนะครับโปรแกรมที่จะแข่งขันไทยพบกับคาซัคสถานเกมรอบรองชนะเลิศนะครับถ้าหากผ่านเกมนี้เราจะได้ไปลุ้นกันต่อในนัดชิงชนะเลิศนัดชิงตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2020ครับ